ถ้าแค่บูตวินโดว์ยังช้าขนาดนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ Dewa SSD ไม่ว่าจะเปิดโปรแกรมหรือเล่นเกมเร็วแรงกว่าเห็นๆ Dewa SSD สินค้าไทยมีคุณภาพราคาประหยัดรับประกัน5ปีส่งฟรีทั่วประเทศจาก Dewa Natural คอมไทยระดับโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present เป็นอีกหนึ่งความสับสนที่คนจำนวนไม่น้อยยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของ Exotic Pets หรือบรรดาสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่มักจะถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบล่าสัตว์ป่าแล้วนำมาขายในตลาดค้าขายสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ที่อยู่กลางใจเมืองและกลายเป็นข้อพิพาททั้งในชีวิตจริงและบนโลกโซเชียลอยู่บ่อยครั้งถ้าจะพูดถึงความเป็นมาคร่าวๆเกี่ยวกับสัตว์แปลกหรือ Exotic Pets คงอธิบายตามวงการสัตว์เลี้ยงของผู้นิยมสัตว์เลี้ยงกลุ่มนี้ได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่นอกเหนือจากกลุ่มหมาแมวทั่วไปแต่เป็นสัตว์ที่มีกลุ่มผู้เลี้ยงในวงจำกัดและเป็นสัตว์ที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ใช่การลักลอบล่าหรือดักจับตามธรรมชาติเพื่อนำมาจำหน่ายอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันพูดกันอย่างนี้หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจในวันนี้ผมและ Animal Present เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบรรดาสัตว์แปลกที่ถูกเข้าใจว่าเป็นสัตว์ป่าและมีขายในตลาด Exotic Pets ทั่วโลกรวมทั้งในบ้านของเราซึ่งมันจะมีสัตว์ประเภทใดกันบ้างและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ Beetlesดวงหรือแมลงปีกแข็งนับเป็นแมลงที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกคือประมาณ 40% ของแมลงที่มีอยู่ทั้งหมดถึงมันจะดูไม่ใช่สัตว์แปลกเท่าไหร่ในสายตาคนไทยแต่นอกจากดวงกวางที่ขายในราคาตัวละไม่กี่บาทแล้วยังมีดวงสายพันธุ์อื่นๆที่ทั้งแปลกตาและสวยงามแถมยังมีราคาแพงมากอีกด้วยและที่สำคัญกลุ่มที่ว่านี้ไม่ใช่แมลงที่เกิดจากธรรมชาติแต่เป็นแมลงที่มาจากการขยายพันธุ์ในระบบฟาร์มมาคอนกแก้วในกลุ่มมาคอและนกสวยงามหลากหลายชนิดถูกหมายหัวในฐานะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และห้ามไม่ให้มีการซื้อขายในหลายประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับอนุญาตสำหรับฟาร์มที่มีใบอนุญาตในการเพาะเลี้ยงและมีระบบการจัดการต่างๆให้สามารถขยายพันธุ์และจำหน่ายลูกนกที่มาจากพ่อแม่นกในฟาร์มได้ซึ่งนกที่นำมาขายนี้จำเป็นต้องได้รับการออกใบรับรองและมีรหัสที่สามารถระบุตัวและสืบสายไปยังพ่อแม่นกได้มาคอจัดเป็นนกในตระกูลนกปากขอที่มีขนาดใหญ่นิยมนำมาเลี้ยงเนื่องจากมีสีสันสวยงามเชื่องและสามารถพูดเรียนแบบเสียงคนได้มาคอถือเป็นนกแก้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกและทวีปอเมริกาใต้ขนาดของนกแก้วมาคอมีขนาดตั้งแต่32ถึง35นิ้วอาหารของพวกมันคือผลไม้และเมล็ดธัญพืชชูการ์ไกลเดอร์ชูการ์ไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องจำพวกพอสซัมเนื่องจากตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องใช้สำหรับให้ลูกอ่อนอาศัยจนกว่าจะโตได้ที่เป็นหนึ่งในเอ็กโซติกเพทที่ได้รับความนิยมมากในบ้านเราแต่ด้วยจำนวนการผลิตที่มีออกมามากทั้งจากผู้เลี้ยงฟาร์มเพาะพันธุ์และจากการนำเข้าทำให้ราคาค่อนข้างถูกลงมากจึงเป็นเอ็กโซติกเพทพื้นฐานที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้Hedgehogเม่นแคลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมีลักษณะทั่วไปคล้ายเม่นซึ่งเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์ฟันแท้ด้านหลังของลำตัวปกคลุมไปด้วยขนที่มีลักษณะแข็งคล้ายหนามพบกระจายพันธุ์ในทวีปยุโรปแอฟริกาและบางส่วนในเอเชียโดยพื้นฐานแล้วเม่นแคลจะกินแมลงเป็นอาหารหรือพวกผักผลไม้เป็นอาหารได้เช่นกันเช่นเดียวกับชูการ์ไกลเดอร์เม่นแคลเองก็เป็นอีกหนึ่งเอ็กโซติกเพลสที่เข้ามาเหยียบเมืองไทยได้นานพอสมควรแล้วและแม้จะไม่ได้รับความนิยมในบ้านเราสักเท่าไหร่แต่ด้วยราคาที่ไม่แพงและมีให้เห็นได้ในตลาดเรื่อยๆทำให้เม่นแคลถือเป็นสัตว์เริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงเอ็กโซติกเพลสได้เช่นกันเบียดดากอน
เบียดดากอนมีรูปร่างเหมือนกิ้งก่าทั่วไปแต่มีจุดเด่นที่ถุงใต้คอซึ่งเป็นหนามแหลมโดยเฉพาะในตัวผู้ในวัยเจริญพันธุ์จะมีถุงใต้คอที่สามารถเห็นได้ชัดเจนซึ่งจะแผ่ขยายออกเป็นสีดำคล้ายเขาเวลาที่มันตื่นเต้นหรือตกใจอันเป็นที่มาของชื่อของมันมีถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเลทรายทางตอนเหนือของออสเตรเลียกินผักเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดเช่นเดียวกับอีกัวน่ามังกรคราวหรือเบียดดากอนก็จัดเป็นเอ็กโซติกเพสที่อยู่ในวงการมานานพอสมควรและได้รับการพัฒนาสีสันและรูปลักษณ์ไปไกลมากตั้งแต่แบบที่เป็นสีส้มทั้งตัวสีเหลืองทั้งตัวหรือกลายเป็นมังกรคราวที่ไม่มีหนามใต้คางก็มีให้เห็นได้เช่นกันเต่าสุคาตามีเต่าบกขนาดยักษ์หลายชนิดที่ถูกจัดอยู่ในบัญชีไซเตสและห้ามไม่ให้มีการซื้อขายในฐานะสัตว์เลี้ยงแต่ก็มีเต่าบกหลายสายพันธุ์เช่นกันที่อนุญาตให้เป็นสัตว์เลี้ยงได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเต่าที่มาจากการขยายพันธุ์และเต่าซูคาต้าคือหนึ่งในเต่าที่สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ในฐานะเอกโซติกเพทได้แล้วเต่าซูคาต้าหรือเต่าเดือยแอฟริกันจัดเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกรองมาจากเต่ายักษ์กาลาปากอสและเต่าอัลดาบราเป็นเต่าที่มีกระดองแบนราบพบกระจายพันธุ์บริเวณพื้นที่แห้งแล้งบริเวณขอบทะเลทรายซาฮาราเป็นเต่าที่กินอาหารได้หลากหลายโดยส่วนมากจะเป็นหญ้าและวัชพืชรวมไปถึงผลไม้ชนิดต่างๆขนาดโตเต็มที่ยาวได้กว่า36นิ้วหนักได้กว่า100กิโลกรัมและมีอายุยาวกว่า100ปีคอนสเน็กเป็นหนึ่งในกลุ่มงูสวยงามที่ได้รับความนิยมในระดับสากลมาพักใหญ่ๆแต่เพิ่งจะเริ่มได้รับความนิยมในฐานะเอกโซติกเพทในบ้านเราได้ไม่นานนักเป็นงูที่มีสีสันสดใสสวยงามมีนิสัยเชื่องและไม่มีพิษสามารถนำมาเลี้ยงได้จริงๆงูชนิดนี้มีสีสันลวดลายมากมายกว่า400แบบและถึงแม้จะมีต้นสายปลายทางมาจากงูธรรมชาติแต่จากการพัฒนาสายพันธุ์หลายต่อหลายรุ่นทำให้งูคอนสเน็กกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ลืมสัญชาตญาณป่าไปจนหมดและสามารถนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับเด็กได้ถ้าคุณกล้าพอที่จะให้อาหารพวกมันเพราะอาหารของพวกมันนั้นคือสัตว์จำพวกหนูนั่นเองบอนไพทอนเช่นเดียวกับคอนสเน็กบอนไพทอนเองก็เป็นกลุ่มงูสวยงามที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงงูจากทั่วโลกที่หลงไหลในขนาดและลวดลายใหม่ๆที่ได้รับการพัฒนาโดยฟาร์มและบิดเดอร์ต่างๆจากทั่วโลกบอนไพทอนคืองูหลามขนาดเล็กที่มีความยาวมากสุดได้ไม่เกิน1เมตร50เซนมีน้ำหนักไม่เกิน3กิโลกรัมและมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ20ปีหลายคนอาจจะสงสัยว่างูชนิดนี้มีความอันตรายหรือไม่และมันมีการป้องกันตัวยังไงบอนไพทอนมักจะป้องกันตัวเองด้วยการขดตัวเป็นลูกบอลกลมๆโดยซ่อนหัวซึ่งเป็นจุดสำคัญและบอบบางที่สุดไว้ภายในมากกว่าการฉกหรือแสดงความก้าวร้าวจึงเป็นที่มาของชื่อบอนไพทอนและการพัฒนาลวดลายบนบอนไพทอนนั้นกำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกเช่นกันเพราะงูบอนไพทอนนั้นถือว่าเป็นงูที่มีสีสันลวดลายมากที่สุดในโลกอาหารของพวกมันคือกลุ่มสัตว์ฟันแทะจำพวกหนูซึ่งในกลุ่มผู้เลี้ยงมักนิยมให้หนูแช่แข็งเป็นอาหารคล้ายกับคอนสเน็กเฟเน็กฟ็อกถึงแม้จะมีข่าวเฟเน็กฟ็อกบางส่วนที่ถูกดักจับมาจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นผลมาจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ก็คือเฟเน็กฟ็อกไม่ใช่เอกโซติกเพสชนิดใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นสัตว์แปลกที่มีเลี้ยงกันในต่างประเทศมานานพอสมควรแล้วและเป็นสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในที่เลี้ยงหมาจิ้งจอกเฟเน็กหรือหมาจิ้งจอกทะเลทรายเป็นหมาจิ้งจอกขนาดเล็กซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์ในวงสุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเนื่องจากขนาดเมื่อโตเต็มที่แล้วมีน้ำหนักเฉลี่ยเพียง 1.75 กิโลกรัมซึ่งถือได้ว่าเล็กกว่าสุนัขบ้านเสียอีกมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือใบหูที่ยาวมากบางตัวอาจยาวได้ถึง15เซนติเมตรหูที่ยาวของมันนั้นมีไว้สำหรับระบายความร้อนเพราะหมาจิ้งจอกเฟเน็กมีถิ่นที่อยู่อาศัยทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่มีความร้อนสูงอาหารของพวกมันมักจะเป็นแมลงตัวเล็กๆหรือพืชผักผลไม้ต่างๆ
แต่เมื่อถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วอาหารที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแมวกระป๋องเกรดพรีเมียมหรืออาหารสุนัขชนิดเม็ดแห้งเกรดพรีเมียมด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักและมีขนาดเล็กจึงทำให้หมาจิ้งจอกเฟนิกซ์ฟ็อกซ์กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งของมนุษย์ Squirrel Monkeyอาจจะพบเห็นได้ยากสักหน่อยเพราะลิงส่วนใหญ่ที่เคยเข้ามาขายในบ้านเรานั้นมักจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อโรคและปัญหาเรื่องที่มาของลิงทำให้ลิงกระรอกและลิงขนาดเล็กหลายชนิดหายหน้าหายตาไปจากตลาดในชั่วข้ามคืนแต่สำหรับในต่างประเทศแล้วลิงที่นำมาขายมักมาจากฟาร์มที่มีใบอนุญาตและได้รับการรับรองว่าไม่ใช่สัตว์จากธรรมชาติมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ลิงกระรอกเป็นลิงขนาดเล็กพอๆกับตัวทามาลีนด้วยขนาดลำตัวหัวจรดหางยาวประมาณ12นิ้วหรือประมาณ1ฟุตหนังบริเวณรอบจมูกและปากจะเป็นวงสีดำชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ 20-30 ตัวและมีอายุยืนประมาณ20ปีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ชอบกินแมลงและผลไม้เป็นอาหารหลักทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของ Exotic Pets ที่พบได้และมีการซื้อขายในบ้านเราและทั้งนี้ทั้งนั้นจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงหลายๆท่านคงต้องยืนยันอีกครั้งว่า Exotic Pets นั้นเป็นสัตว์แปลกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ขยายโดยมนุษย์เช่นเดียวกับฟาร์มสุนัขและแมวไม่ใช่สัตว์ป่าที่มาจากการดักจับหรือรวบรวมมาจากธรรมชาติและที่สำคัญ Exotic Pets เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่ต้องการผู้เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบมากพอเช่นกันดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presents